สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็วนะฮะเป็น EP พิเศษเนาะโควิดนะครับก็กำลังระบาดรุนแรงมากผมเองก็ออกไปถ่ายทำไม่ได้นะครับก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องนักสู้ชีวิตทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาโอกาสแล้วก็ดูว่ามีมาตรการป้องกันยังไงที่จะออกไปช่วยเหลือกันได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ดู EP พิเศษไปก่อนแล้วกันนะครับ EP นี้เนี่ยผมไปเจอคุณลุงคนหนึ่งนะฮะระหว่างที่ผมกำลังเดินทางกลับบ้านกับภรรยาแกขายเป็นตุ๊กตาครับเป็นพวกใส่ถ่านแล้วมันก็จะเดินดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแกก็มาตั้งอยู่ริมถนนเดี๋ยวต้องดูบรรยากาศครับคือหน้าของสารมากๆผมก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์คือต้องเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะไม่ดีเหมือน EP อื่นๆนะครับเพราะว่าเราถ่ายกันสดๆนะครับก็คือแกจะพักอยู่แถวตลาด200ปีแถวๆรังสิตบางขูนนะฮะเสร็จแล้วแกก็จะนั่งรถเมล์ไปที่สำเพ็งเพื่อที่ไปซื้อเจ้าตุ๊กตาเหล่านี้แล้วก็เอามาตะเวนขายเพื่อเป็นรายได้นะครับวันนั้นผมก็ช่วยแกประมาณหนึ่งนะฮะไม่ถึงกับเหมาเพราะว่าวันนั้นเงินน้อยวันนั้นพกเงินไปน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ช่วยซื้อมาประมาณหนึ่งนะฮะจะเป็นยังไงนั้นก็เชิญติดตามชมได้เลยครับกับอย่างน้อยก็ได้กับบ้านเร็ว EP พิเศษในช่วงที่ผมกำลังพักรักษาตัวงูสวัสดอยู่ที่โรงพยาบาลเชิญฮะหมดคงไม่ไหวเยอะจริงเยอะมากๆหมดนี่ผมว่ามีแบบ
7-8 พันได้อะแต่ลุงบอกเมื่อเช้าขายได้แค่2ตัวเองลุงได้นี่แหละขยายสาขาด้วยมันดูนี่ก็น่ารักไงของน่ารักไงอาจารย์ก็พอครับน่ารักจนถึงไอ้เป็ดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอาจจะเสร็จไอ้ก๊อฟก่อนก๊อฟเจ้าไว้ทำไมที่เด็กเล่นสนุกก๊อฟเอาไว้เล่นกับลิชี่มันนี่สีเทาเอาแวะมาอุดหนุนลุงได้นะครับตรงนี้เป็นตลาดโต้รุ่งตรงข้าม200ปีอยู่ตรงข้ามกับร้านพาเจริญลุงมาขายตรงนี้ทุกวันป่ะลุงขายตรงนี้ทุกวันป่ะโอเคอยู่ตรงร้านมหาชัยไอศกรีมนะครับลุงจะขายอยู่ตรงนี้นะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะช่วยลุงนะลุงจะได้กลับบ้านเร็วๆนะครับว่าไงไปซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวทำไมอ่ะก็บอกว่าตอนแรกให้ซื้อให้เป็ดน้ำกับปลาวาฬตรงนั้นอ่ะเออเนี่ยนะใน2ใน4เนี่ยต้องเป็นของเป็ดน้ำกับปลาวาฬแล้วแล้วก็เธออ่ะบอกว่าไม่ให้ล่ะจะเก็บไว้เองน่าเกลียดก็เลยต้องไปช่วยลุงอีก2ตัวฉันก็อยากเล่นบ้างอ่ะเกิดฉันไม่ได้บอกไม่ให้ของเล่นเต็มบ้านฉันจะยืมไว้เล่นก่อนนี่ซื้อไปทั้งหมดช่วยลุงเอาใครผ่านมานะครับตรงข้ามตลาด200ปีนะเป็นเขาเรียกว่าตลาดโต้รุ่งนะครับอยู่ลุงจะนั่งอยู่ตรงหน้ามหาชัยไอศกรีมรังสิตอ่ะตรงนี้เรียกรังสิตใช่ไหมใช่มาอุดหนุนได้นะครับหมาหน้าอร่อยมากลุงนั่งอยู่นี่เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอย่างน้อยวันนั้นเนี่ยผมคงจะช่วยให้คุณลุงได้กลับบ้านเร็วขึ้นบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยก็จะได้กลับไปพักผ่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราถ่ายทํารายการเราจะบอกเสมอว่ารายการนี้คือจุดประสงค์หลักคือเราอยากจะให้กําลังใจนักสู้ชีวิตนะฮะให้เขาได้มีกําลังใจแล้วก็ให้เขาได้มีเวลาใน1วันของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะได้กลับบ้านเร็วเพื่อที่จะไปทําอะไรก็ได้ครับไปนอนพักผ่อนไปมีเวลาให้กับลูกหลานไปมีเวลาเพื่อดูแลตัวเองอะไรก็ได้นะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยเราช่วยได้ในสังคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณไปเจอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอย่าเพิ่งเดินผ่านเขาครับถ้าหากว่าพอจะมีกำลังที่จะช่วยเหลือได้ช่วยกันฮะคนละนิดคนละหน่อยครับถ้าขายลูกชิ้นหมูปิ้งกับคนละไม้สองไม้น้ำเต้าหู้คนละถุงสองถุงนะฮะของเล่นกับคนละชิ้นสองชิ้นนะครับช่วยเขาจะได้กลับบ้านเร็ววันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะกับอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้โควิดระบาดมากก็อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งพกเจลแอลกอฮอล์นะฮะพกสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับกำลังขับรถนะฮะเพื่อที่จะดูนักสู้ชีวิตนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันนะฮะคนเดียวขายคนเดียวแสดงว่าทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงดูตัวเองดิก็เลี้ยงดูตัวเองขายไม่หมดทำยังไงพยายามขายให้หมดเนี่ยดูดิเดินก็ไม่ถนัดอ่ะแต่ว่าชีวิตมันต้องสู้ไงฮะเข็นอย่างเงี้ยไปประตูน้ำมาโอ้โหผมแบบนับถือเลยอ่ะสุดยอดจริงๆกี่ปีละถ้าคนโตอยู่อนุบาล3ตอนนี้เป็นคนครูไปแล้วอุ้ยเหรอแล้วอยากขายให้เพื่อนไหมอยากขายหมดอยากขายของเราด้วยของเขาด้วยแล้วไม่ไปช่วยเขาอ่ะเอ้าก็เพื่อนกันเนาะวันนี้ผมเหมาหมดเลยอันนี้เดี๋ยวพอผมเหมาเสร็จหมดปุ๊บกลับบ้านเลยป่ะสัญญากลับบ้านพักผ่อนนะเกิดผมเหมาหมดนี่เลยแม่กลับบ้านเลยป่ะกลับเลยสองเรื่องอย่างนั้นพักผ่อนเพราะว่าอดนอนมาจนเป็นอาทิตย์แล้วมาเยอะๆมาช่วยกันหยิบแล้วคุณลุงเอาไว้ทานเตรียมแจกฟรีครับเหมามาแล้วแล้วมาช่วยกันกินหน่อยแล้วยังไม่เคยโดนเหมายังไม่เคยโดนหวานครั้งแรกเลยค่ะประเด็นหลักของรายการนี้คือตามชื่อรายการเลยครับอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็วคือผมอยากให้คนสู้ชีวิตเนี่ยเขาได้มีเวลาส่วนตัวบ้างเขาขายได้หมดเร็วเขาก็จะได้กลับบ้านเร็วขึ้นผมก็มาช่วยเหมานะครับเท่าที่ทำได้ก็หวังว่าการช่วยคุณยายเหมาในวันนี้จะสร้างความสุข
ในเวลาที่คุณยายได้เพิ่มเติมในวันนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าหากว่าเวลาเจอใครทำมาค้าขายอยู่เนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจครับด้วยการอุดหนุนเขานะฮะก็ซื้อกันคนละชิ้น2ชิ้นอ่ะ